สวัสดีครับออกกำลังกายวันละ1นาทีอ่านหนังสือดีๆวันละ1หน้าเก็บออมวันละ1บาทนั่งสมาธิวันละ1นาทีคิดถึงความโชคดีวันละ1อย่างชมคนข้างๆให้ได้วันละ1ครั้งจากสิ่งเล็กๆที่เราทำดี1ความดีจะเปลี่ยนชีวิตเราไปได้ตลอดกาลครับหลายคนเวลาจะเริ่มต้นทำอะไรบอกว่ามันยากไม่ใช่ทำกันง่ายๆโอ้โหเรื่องใหญ่เรื่องโตขนาดนี้ต้องปรับเปลี่ยนชีวิตกันมากมายไม่ต้องทำอะไรครับผมมีคำแนะนำสั้นๆทำจากเล็กๆและง่ายที่สุดไว้และทุกอย่างเป็นไปได้ครับอย่างการออกกำลังกายหลายคนบอกไม่มีเวลาตื่นก็เช้ากว่าจะกลับก็ดึกวันหยุดก็อยากจะนอนไม่อยากจะออกกำลังกายใดๆทั้งสิ้นออกกำลังกายวันละ1นาทีพอไหวไหมครับขอในทีเดียวครับอย่าให้เกินผมอ่านหนังสือเล่มหนึ่งน่ารักมากเขาบอกไว้ว่าให้วิดพื้นวันละครั้งก่อนออกจากบ้านแต่งตัวเสร็จฮึบ1ครั้งพอครับไม่ต้องเยอะมีแรงเหลือก็ไม่ต้องทำครับพรุ่งนี้ทำอีกฮึบทำไปเป็นเดือนเราจะมีความรู้สึกว่าเวลาไม่ทำมันขาดอะไรไปอย่างเอ๊ะวันนี้ลืมอะไรอ้อลืมฮึบนั่นเองแล้วทำไป2เดือนไอ้ฮึบเดียวเนี่ยมันรู้สึกมันง่ายเกินไปวันนี้ขอสัก2ก็แล้วกันถามวิดพื้นครั้งเดียวมันได้อะไรไหมครับไม่ค่อยได้อะไรหรอกครับแต่มันได้ทำครับหรือแม้แต่อ่านหนังสือดีๆวันละ1หน้าคนไทยไม่ค่อยชอบอ่านหนังสือนะครับอาจจะเป็นเพราะว่าหยิบหนังสือมามันก็ง่วงทุกทีฉะนั้นขอหน้าเดียวพอไหมครับก่อนนอนคืนนี้หยิบหนังสือขึ้นมาแล้วกลั้นใจอ่านให้ได้1หน้ายังไม่ง่วงหน้าที่2ไม่ต้องครับหน้าเดียวปิดหนังสือพรุ่งนี้อ่านอีก1หน้าครับทำต่อไปเรื่อยๆกว่าจะจบเล่มมันคงนานแล้วครับเพราะถ้ามี200กว่าหน้าก็เกือบปีแต่ข้อดีคือได้อ่านครับหรือแม้แต่เก็บเงินวันละ1บาทหลายคนบอกจะใช้ก็ไม่พอแล้วจะเอาอะไรที่ไหนมาเก็บโอ้โหหนี้สินพลุงพลังขอบาทเดียวไหวไหมครับไม่ต้องวันละ100ครับไม่ต้องวันละ500ไม่ต้องวันละเยอะๆขอวันละบาทพอผมเชื่อทุกคนมีบางคนบอกวันนี้ไม่มีเศษอ่ะขอเป็นเหรียญ10ได้ไหมไม่ได้ครับไปแรกมาแล้วขอบาทเดียวครับแต่ต้องออมทุกวันวันละบาทคือ1บาทเนี่ยชาตินี้มันก็คงไม่ได้เท่าไหร่แต่มันได้สร้างนิสัยในการออมไงครับหรือแม้แต่นั่งสมาธิวันละ1นาทีหลายคนบอกไม่ค่อยอยากนั่งนั่งสมาธิอะไรคิดถึงก็หาวแล้วนั่งแล้วมันเมื่อยมันง่วงตลอดเวลาฉะนั้นขอในทีเดียวครับพอนั่งลงไปตั้งใจมุ่งมั่นตั้งสมาธิขอในทีเดียวแล้วเลิกเลยครับถึงแม้วันนี้จะยังไม่ง่วงเลิกเลยครับแต่พรุ่งนี้ต้องนั่งอีก1นาทีแล้วก่อนนอนเวลาเราอาบน้ำแต่งตัวเสร็จเรียบร้อยเตรียมนอนเราจะรู้สึกว่าขาดอะไรไปอย่างอ้อวันนี้ลืมนั่งสมาธิฉะนั้น1นาทีครับคิดถึงความโชคดีวันละ1อย่างหลายคนบอกช่วงนี้เศรษฐกิจไม่ดีเลยโอ้โหทุกอย่างแพงหมดยกเว้นค่าแรงหรือแม้จะทำอะไรก็โอกาสกำไรยากรู้สึกทำไมโลกใบนี้มันอยู่ยากขึ้นทุกวันอยู่ไม่ยากหรอกครับแต่เราต่างหากที่ยากครับถ้าคิดถึงต้นทุนให้ดีแล้วก็วันนี้ตายังเห็นหูยังได้ยินยังเดินได้กินข้าวอร่อยหายใจยังคล่องต้นทุนชีวิตเต็มสักขนาดนี้ผมว่าที่เหลือคือกำไรครับถ้าวันนี้กำไรมันน้อยลงไปนิดผมถือว่าแค่ขาดทุนกำไรเท่านั้นเองครับและชมคนข้างๆก็ได้วันละ1ครั้งคนเรามีทั้งดีทั้งเสียในตัวเองครับมองเห็นแง่ดีของเขาให้ได้แล้วชมเขาไปให้ได้ทุกวันครับอย่างน้อยวันละครั้งวันละคนก็ยังดีแต่ถ้าบางคนไปมองเห็นแต่แง่ร้ายคิดดูนะครับเวลาเราไปหาสิ่งที่มันไม่ดีหรือของเสียเนี่ยเอื้อมมือลงไปในน้ำคลำเนี่ยน้ำคลำก็ติดมือขึ้นมาไปดมของเหม็นของเหม็นก็ติดจมูกเวลาเราหาสิ่งไม่ดีสิ่งไม่ดีมันเข้าตัวครับแต่เวลาดมของหอมเนี่ยรู้สึกมันสดชื่นไหมแหมกลิ่นหอมมันติดจมูกเวลาเห็นดอกไม้สวยงามเนี่ยมันติดตาชวนให้เกิดความสบายใจฉะนั้นมองแง่ดีดีกว่าครับของคนแล้วชมเขาออกไปแล้วความดีของเขาจะกลับมาสู่ตัวเราถามว่าออกกำลังกายวันละ1นาทีอ่านหนังสือดีๆวันละ1หน้าชมคนข้างๆให้ได้วันละ1ครั้งนั่งสมาธิ1นาทีเก็บเงินให้ได้วันละ1บาทคิดถึงความโชคดีเองวันละ1อย่างสิ่งเล็กๆเหล่านี้จริงๆมันทำไม่ยากทำไปหลายคนบอกทำไปก็ไม่ค่อยได้ผลอยู่ดีแต่ข้อสำคัญที่สุดก็คือมันได้สร้างนิสัยของการทำครับสิ่งใหญ่ๆ
ย่อมเริ่มจากสิ่งเล็กๆเสมอย้ายภูเขาทันทีทั้งลูกผมว่าย้ายไม่ได้แต่ถ้ามันตักดินออกวันละก้อนสักพักภูเขาก็หายไปอย่าดูถูกสิ่งเล็กๆนะครับน้ำทีละหยดถ้าไม่หยุดเป็นมหาสมุทรได้ต้นไม้ทีละต้นลงมือปลูกต่อไปสักวันก็เป็นป่าครับฉะนั้นสิ่งเล็กๆที่เราทำวันนี้ต่อไปมันจะกลายเป็นนิสัยและถ้าสิ่งดีๆที่เราทำเป็นสิ่งที่ดีเมื่อไหร่มันจะกลายเป็นนิสัยของความสำเร็จมันจะเปลี่ยนชีวิตเราทั้งชีวิตให้กลายเป็นชีวิตที่ประสบความสำเร็จตลอดไปครับ